สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับในส่วนของอะบ t ชุนเคเรนซี y นะครับเพื่อทรัพยากรภายในเกมที่มันรีชาร์จได้นะครับแต่แน่นอนว่าโดยความอดทนของเรามีจำกัดนะฮะเราจะทนให้มันรีชาร์จเราก็คงไม่ทนนะครับเราอาจจะย,ยอมซื้อหัวใจดีกว่านะครับโอ้กดผิด โอ้อ่ามาละเนี่ยนะครับเหลือเวลาเท่านี้ซึ่งไม่อยากรออ่ะนะอยากใ้ได้หัวใจเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับเราก็สามารถจะใช้กลไกลกดตรงนี้ได้นะครับ by life โออ่าหัวใจเพิ่มขึ้นมาให้ละแต่เป็นไงครับเฮดหายไป10นะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะพูดถึงกลไกในการน,นะครับ ถ้าเริ่มไลโคดายสุดก็เริ่มจาก UI เลยนะมีปุ่มซื้ออยู่นะครับปุ่มซื้อไปเรียกอะไรนะครับปุ่มซื้อไปเรียก Inventory Controller ที่อยู่ใน Profile Canvas นะครับ Inventory Controller ฟังก์ชัน buy life นะครับ buy life ซื้อชีวิตนะฮะเราไปดูกันนิดหนึ่งนะฮะบับง่ันซื้อชีวิตใน Inventory Controller นะครับอา้าวไม่ทำอะไรเลยนะ forward ไปที่เกมโมเดลอย่างเดียวนะครับ เกมโมเดลก็พยายาม try by life นะครับ t r ยขอเซิร์ฟเวอร์ดูว่าจะซื้อชีวิตนะฮะโดยใช้เพชรซื้อนะครับโอเคเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่า try by life มันทำอะไรกันนะฮะ try by life อยู่ในเกมโมเดลนะอยู่ในเกมโมเดลนะครับหน้าที่ของมันก็คือใช้คำสั่งไหมครับรองเพจแได้ชื่อว่า purchase item นะครับ purchase item นะครับก็คือเราจะซื้อของละนะฮะถามว่าจะซื้ออะไรล่ะนะมันก็ต้องผ่าน request นะครับ ก็อยากจะรู้ว่า purchase item มันจะมี request ต้องส่งอะไรบ้างนะครับจริงๆถ้าง,ง,ง่ายสุดเลยเนี่ยเหมือนเดิมปึ๊บดูสิมันรับข้อมูลเป็หลาย purchase item request อ่าพิมพ์ purchase item request ตรงนี้พิมพ์อย่างนี้เลยเรียบร้อยปับ๊บกดเนี่ย control space bar นะครับกด control space bar มันก็จะบอกแล้วมันต้องการอะไรบ้างไม่ต้องไปดู document นต์เลยนะฮะอ่ะที่มันต้องการนะครับอันดับแรกต้องการ id ของของรางวัลครับของที่จะซื้อฮะนะ แล้วก็ของที่จะซื้อแล้วก็ใช้อะไรซื้อนะใช้อะไรซื้อนะครับอันนี้ก็ gm ีเอ็โค้ดแสดงว่ามันใช้เจมซื้อนะครับราคาเท่าไหร่อจะขอซื้อซื้อด้วยเงินเท่าไหร่เงินไม่ถึงที่กําหนดไว้ซื้อไม่ได้นะเพราะนั้นคนซื้อต้องรู้ด้วยในโค้ดเราต้องเขียนไว้ว่าซื้อเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ไปไปขอมาจากเซิร์ฟเวอร์ว่ามันราคาเท่าไหร่นะอันนี้คือเรารู้กันเองจริงๆมันควรไปขอจากเซิร์ฟเวอร์เนาะอืมนะครับโอเค g m โค้ดนี่รู้ นะไลฟ์บันเดิลไพรซ์เนี่ยเราแอบไปใส่ไปข้างบนแล้วนี่ใส่ไปข้างบนแล้วเป็นสิบนะครับแต่อีที่เรายังไม่มีคือไอ้ก,กล่องของรางวัล button, เนี่ยบันเะดิลเนี่ยนะเอ็กซ์ต้าไลฟ์่ยมาจากไหนเนี่ยไอเนี่ยมาจากไหนนะครับวิธีการที่เราจะสร้างไอเทมที่สามารถจะซื้อได้นะครับมันจะเรียวกว่าบัลเดิลนะบันเดิลนะครับก็วิธีการสร้างไม่ยากนะครับมันมีอยู่ที่ตรงนี้นะฮะไปที่ ตัวแคตตาล็อกนะครับในอีโคโดมี่เหมือนเดิมนะอีโคโดมี่ครบทุกอย่างของที่ซื้อได้นะเงินนะครับอะไรก็ว่าไปนะแคตตาล็อกตนี้นะครับแล้วก็นิวแคตตาล็อกขึ้นมานะฮะกดนิวแคตตาล็อกขึ้นมาเวลานิวแคตตาล็อกเนี่ยเราก็ใส่เป็นตามชื่อเกมเราครับมาคือโดยปกติแล้วเราก็มักจะมีแค่หนึ่งแคตตาล็อกหนึ่งต่อนหนึ่งเกมนะฮะก็แนะนำให้ใช้หนึ่งแคตตาล็อกตหนึ่งเกมไม่งั้นเวลาที่จะมาเรียกไอเทมจากในแคตตาล็อกเนี่ยต้องคอยมานั่งใส่ชื่อแคตตาล็อกเพิ่มนะครับเพราะว่า กดเม k ทุกแคตตาล็อกมีอันเดียวอะไม่ต้องไปนั่งใส่พารามิเตอร์เพราะมันถือเป็น primary นะครับเรียกไอเทมมาก็ดูถุงแรกเลยแคตตาล็อกแรกนะครับเพราะฉะนั้นพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสร้างแคตตาล็อกแรกขึ้นมาเนี่ยในแคตตาล็อกมีอะไรได้บ้างนะครับมีไอเทมบันเดิล bundle c o n t a i อปเทเบิลสโตร์นะครับไอเทมนี้ก็คือไอเทมต่างๆเลยนะครับที่เราอยากจะให้มีนะฮะซึ่งมันต่างกับประชุมเคเรนซี่นะไอเทมจะเป็นเวปป้อนเป็นอะไรนี้ว่าไปนะครับบันเดิลคือของที่ซื้อได้ นะมีราคานะครับหรือว่าจะเอาของห,หลายอย่างจากในบันเดิลในกล่องนี้อาจจะมีไอเทมอยู่5อย่างนะเป็นบันเดิลไปก็ได้นะครับคอนเทนเนอร์ก็เป็นบ็อกซ์นะครับ, er เ,ปน box, นรบเป็นกล่องที่มันต้องใช้กุญแจเปิดถึงจะเปิดคอนเทนเนอร์นี้ออกมาได้นะครับดรอปเทเบิลเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบตารางนะฮะจะมีตารางแล้วก็จะเอาไอเทมมาใส่ตารางพวกนี้แล้วก็ใส่ข้อความความน่จะเป็นลงไปนะครับว่าถ้าเอาได้บันเดิลออกมาเป็นดรอปเทเบิลเนี่ยมันก็จะเลือกของมาหนึ่งชิ้น นะจากตารางนั้นตามค่าความน่าจะเป็นนะครับก็มันดรอปของอะ่ะดรอปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะน,นะถ้าใครเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมมาก่อนก็จะพอเดาออกนะครับสโตร์นะฮะสร้างสโตร์ได้ในสโตร์ก็จะมีของหลากหลายชิ้นนะครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าให้สโตร์เนี่ยเอาลูกสูบไปางาน,นผมมีไอเทมเนี่ยมีปืนอยู่3อันมีมีดาบอยู่2อันเนี่ยผมก็อาจจะสร้างสโตร์ไหมครับสองล้านนะล้านดาบกับล้านปืนนะครับก็ทําได้แล้วก็บอกว่าร้านดาบต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้ร้านปืนอยู่ในบ้านนี้ นะเดินไปถึงตรงหมู่บ้านนี้ค่อยเปิดร้านปืนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่พูดถึงนะบันเดิลกันดีกว่านะครับบันเดิลน,นะครับหลักๆแล้วก็คือเรา new บันเดิลตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นของที่สามารถซื้อได้นะครับเราก็พอ new บันเดิลขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็เอาเป็นว่าผมเปิดให้ดูตรงนี้แล้วกันนะฮะมันจะหน้าตาแบบเดียวกันนะพอ new บันเดิลก็หน้าต่างอย่างงี้แหละนะเราตั้งชื่อ ID มาก่อนนะครับตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ แต่ผมบอกว่าบันเดิลเนี้ยมันพูดถึงแค่ virtual currency อย่างเดียวก็เลยตั้งว่า VC class นะครับตาม example เลยนะฮะจะโชว์ให้ user เห็นก็เป็น extra life นะครับแล้วก็ที่เจ๋งอีกอย่างตรงนี้ครับสามารถใส่ image ลงไปได้ด้วยนะฮะใส่ image ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ครับรูป Facebook ให้ดูนะฮะเวลาสั่งซื้อของผ่าน Facebook นะครับจับมากเลยนะฮะออของนี้ซื้อได้เรื่อยๆไหมนะถ้าซื้อได้เรื่อยๆก็เรียก durable นะครับถ้าซื้อแล้วหมดไปนะก็เลือก consumer นะครับคอนซูเมเบิลนะครับถ้าเลือกใบายเขานะครับก็จะกลายว่าของทีนี้เนี่ยซื้อ1ครั้งรับหายไปเลยถ้ามี10ชิ้นทุกคนแห่งกันซื้อ10ครบ10ชิ้นก็หายไปเลยลักษณะน,นี้นะครับอันนี้เราเลือกดูเลเบิดนะคอ uh, นซะูเมอร์เนี่ยยังหายไปด้วยเวลานะเช่นของชิ้นเนี้ยจะมีอายุมันอยู่อ่านะเป็นไอเทมเลยถ้าไม่รีบม,มาเก็บไม่ภายใน10วิของหายมีนะมีครบหมดเลยนะครับนี่มันทำมาเพื่อเกมจริงๆนะครับโอเคดูเลเบิดนะครับแล้วก็ตั้ง ประโยชน์ที่จะได้นะครับในบันเดิลนี้นะฮะเราก็เลือกไปเลย add to bundle ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเลือกไอเทมก็ได้เรามีมีไอเทมไงนะมีด็อปเทเบิลเราไม่มีเราก็เลือกค u r เ e n นซีนะครับแล้วนี้ add กด add ไปแล้วไลฟ์นะครับก็คือบันเดิลเนี้ยจะให้ของเป็นไลฟ์นะครับจำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งนะครับแล้วเอาอะไรมาแลกล่ะนะครับก็ตั้ง price ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาของมาแลกได้นะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่ เอากี่อย่างก็ได้นะแอดเพิ่มเข้าไปจะก,กี่อย่างก็ได้แต่นี้เรามีเจมอย่างเดียวนะครับก็เอาเจมจานวน10ชิ้นมาแล้วนะครับลักษณะน,นี้โอเคเราก็จะได้เอ็กซ์ต้าไลฟ์ตรงนี้มาแล้วนะครับพร้อมใช้คําสั่ง Pur c h เ s e นะครับพอใช้คําสั่ง Pur c h a s e มาแล้วเนี่ยมันก็จะมาเช็คดูว่าถ้าจะได้บันเดิลเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรอ๋อต้องใช้ GM นะจำนวน10แน่นอนเราส่งมา10พอดีเลยนะครับมันก็จะหักลบอัตโนมัติเจมเราก็จะลดลงอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะได้ไลฟ์เพิ่มขึ้้้้นนนมมาาาตตตตตตััววออย่่่งงทีโใหดูแ โดยอัตโนมัติอันนี้ทำอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หมดเลย,ยไม่ต้องมาเขียนอะไรคลาวสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ต้องเขียนเลยนะนะครับยังไม่ต้องเขียนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับลักษณะนี้โอเคเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไหร่ก็ตามนะครับที่เราซื้อเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแฮปปี้นะครับถ่ายบายไลฟ์นะครับบายไลฟ์ life, สำเร็จเรียบร้อยนะครฮะเพอร์เชสสำเร็จก็จะไปทำตรงนี้ถ่ายบายไลฟ์คอลแบ็กตัวนี้นะครับถ่ายบายไลฟ์คอลแบ็กก็ไม่ทำอะไรมากนะฮะก็แค่โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง นะเพราะว่ามันไปเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเซิร์เวอร์ละนะข้อมูลเกบข้อไอตัวไลฟ์หัวใจเรามันเปลี่ยนไปละนะครับเราก็โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้งพอโหลดข้อมูลใหม่อีกครั้งเนี่ยข้อมูลเกม Data ก็เปลี่ยนนะครับอยู่ที่แอบดักฟังไว้ก็เปลี่ยนแล้วเหรอโอเคฉันอัปเดตตัวฉันเองด้วยก็ทํางานอัตโนมัติตามมาตรฐาน MVC แล้วก็เป็นดังตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับระฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากแค่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง purchase item นะครับว่าเราสามารถซื้อของได้แล้วก็เริ่มพูดถึงข้อมูลประเภท bundle นะครับจัดเป็นบันเดิลเลยเอา่าเป็นชุดๆเลยนะว่าได้ชุดนี้มีอะไรข้างในนะต้องใช้เงินอะไรบ้างซื้อนะทำเกม RPG ได้ไหมอย่างนี้ผสมของได้เลยนะอ่ามีกลไก r p รอยู่ในนี้เลยมันจําจริงๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับผม